สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่5มิถุนายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนตัวแรกก็คือตัว BEC นะครับเราก็มองเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทศกาลฟุตบอลโลกที่ใกล้เข้ามานะฮะและยังได้แรงหนุนจากการจัดคอนเสิร์ตนะครับที่ทำรายได้สูงนะฮะรวมถึงรายการ Thailand Got Talent ซึ่งออกเทปแรกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็น่าจะส่งผลดีในแง่ของรายได้นะครับเราก็มองว่าในไตรมาส2เนี่ยกำไรน่าจะลบสถิติสูงสุดที่ทำในไตรมาส1ลงไปได้นะครับก็มองราคาเทรดดิ้งเรนจ์เนี่ยในกรอบ PE ไม่เกิน25เท่าหรือ 58.50 บาทนะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวมิ้นท์นะครับราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะฮะแต่แนวโน้มไตรมาส2ยังสวยนะคาดบริษัทจะรายงานกำไรที่เติบโตสูง year on year ได้อีกนะฮะจากธุรกิจอาหารที่ดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ธุรกิจโรงแรมที่ได้โอเข้ามาหนุนนะครับก็แนะนำซื้อนะครับมองราคาพื้นฐานของมิ้นอยู่ที่16บาท10สตางค์ตัวเหมราชนะครับหลังน้ำท่วมยอดขายที่ดินเนี่ยกลับมาดีมากนะฮะล่าสุดเหมราชขายที่ดินไปแล้วประมาณ928ไร่เทียบเป้าที่ 2,000 ไร่นะฮะมองยังไปได้ดีแต่อาจมีความเสี่ยงด้านการเมืองอยู่บ้างต้องตามดูกันต่อไปนะฮะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ 2.80 บาทแต่สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยยังดีนะฮะเก็งกำไรได้ในกรอบแนวต้านถึง 2.96 บาทนะครับสำหรับเหมราชเนี่ยเราก็แนะนำเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะฮะซึ่งแนวต้านเนี่ยอย่างที่บอกก็คือ 2.96 นะฮะแนวรับก็ 2.78 แล้วก็จุดถอยก็คือ 2.74 นะครับสำหรับหุ้นใน SBL นะครับก็ยังคงไว้เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะฮะตัวแรกก็ Advance นะครับก็ปิดที่ราคาต่ำสุดของวันนะเส้นค่าเฉลี่ย5วันแล้วก็10วันเนี่ยปรับตัวลงคาดนะครับว่าราคาจะไหลลงหาฐานเดิมนะครับก็ให้ถือต่อนะรอซื้อคืนที่แนวรับ 177.50 บาทนะครับแล้วก็คัดลอสที่183บาทนะครับตัว TTA นะครับก็ RSI เริ่มปรับตัวลงประกอบกับมีสัญญาณขายในกราฟ Intraday จึงมีน้ำหนักในทางลงต่อนะฮะหน้าช็อตเซลล์นะครับตัวนี้ก็ให้ถือต่อนะครับรอซื้อคืนที่แนวรับ 16.40 บาทนะครับแล้วก็ตัว Advance อันนี้ก็แนะนำให้ถือต่อในลักษณะของแพร์เทรดนะครับก็คือเมื่อเทียบกับ Dtac นะครับก็ขาย Advance ซื้อ Dtac นะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ AIT นะครับ Advanced Info Technology นะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้งานประมูลงานนะครับโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเกิดความล่าช้านะฮะก็ทำให้ในครึ่งปีแรกไม่มีงานประมูลโครงการขนาดใหญ่ออกมานะครับอันนี้ก็ส่งผลให้งานในมือเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดว่านโยบายรัฐอย่างเช่นนโยบาย Wi-Fi ฟรีนะฮะจำนวน 20,000 จุดรวมถึงโครงการอื่นๆคาดว่าจะเริ่มมีการประมูลงานได้โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเป็นส่วนใหญ่นะฮะเนื่องจากเป็นช่วงปิดปีงบประมาณซึ่งจะเพิ่มงานในมือให้มากขึ้นนะครับสิ้นเดือนมีนาครับบริษัทมีงานในมือเนี่ย 2,807 ล้านบาทอันนี้จะรับรู้รายได้ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,090 ล้านนะครับคิดเป็นเพียง 57% ของเป้าหมายยอดขายที่บริษัทตั้งเป้าไว้ 5,300 ล้านบาทนะฮะถือว่าค่อนข้างน้อยหากเทียบกับเป้ายอดขายของบริษัทที่ตั้งไว้นะฮะอีกทั้งความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการประมูลงานเนี่ยทำให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการผลการดำเนินงานปี 55ลงนะฮะจากเดิม 6% นะครับปรับลดยอดขายลงมาอยู่ที่ 4,961 ล้านบาทนะครับแต่คาดว่าแนวโน้มกำไรเนี่ยจะลดลงนะฮะจากเดิมจากการแข่งขันที่มากขึ้นนะฮะเราก็ปรับลดกำไรสุทธิลงเหลือ489ล้านบาทนะครับแต่ก็ยังคงเพิ่มขึ้น 11% เทียบ year on year นะฮะแม้จะมีการปรับประมาณการลงนะแต่คาดว่าผลการดำเนินงานทั้งปีเนี่ยจะจ่ายปันผลได้ที่ 5.25 บาทต่อหุ้นนะครับคิดเป็นปันผลตอบแทนสักประมาณ 9% นะครับสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกคาดจะจ่ายปันผลอยู่ที่บาท50สตางค์นะครับยังตัว AIT เนี่ยก็ยังคงเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอตัวหนึ่งในตลาดด้วยนะครับแม้ส่วนต่างราคาหุ้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างจำกัดนะฮะแต่จากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยทำให้ทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นทยอยซื้อนะครับแล้วก็ปรับลดราคาพื้นฐานเนี่ยลงมาอยู่ที่ 56.75 บาทนะครับอีกตัวก็เป็น BTS นะครับ อย่างที่เคยพูดไว้นะฮะในแง่ของผลประกอบการเนี่ยปี55นะฮะซึ่งปิดงบมีนาเนี่ยก็ประกาศกำไรเพิ่มขึ้น 734% year on year นะครับมาอยู่ที่ 2,106 ล้านบาทก็ใกล้เคียงกับที่เรามองไว้ 2,091 ล้านนะครับจะพบว่าตัวรายได้เนี่ยโตค่อนข้างดีนะฮะถึง 35% นะครับรายได้ผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 21% นะครับ
ตามจำนวนผู้โดยสารฮะอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันก็คือจากการเปิดใช้ออนนุชแบริ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็รายได้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 69% นะครับรายได้โฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้น 52% อันนี้ก็เนื่องจากได้พื้นที่โฆษณาในโมเดิร์นเทรดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รายได้การบริการเดินรถเนี่ยโตไปถึง 179% นะครับอันนี้ก็รับรู้การเดินรถในเส้นทางของออนนุชแบริ่งนั่นเองนะครับส่วนรายได้อื่นก็โตสัก 51% อันนี้ก็มาจากสนามกอล์ฟแล้วก็บริหารโรงแรมนะครับรายได้อสังหาเพิ่มขึ้นถึง 125% นะครับอันนี้ก็เนื่องจากเขาเริ่มรับรู้รายได้จากคอนโดมิเนียมนะฮะสุขุมวิท66เข้ามา200กับ1ล้านบาทนับรับเหมาเนี่ยลงไป 72% นะครับเนื่องจากเขาได้ส่งมอบโครงการบ้านเอื้ออาทรไปเสร็จตั้งแต่ไตรมาส2นะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยออกมาได้ดีขึ้นนะครับสำหรับในปี56นะครับรายได้ค่าโดยสารเนี่ยคาดว่ายังคงจะเห็นการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะก็คือ1จำนวนผู้โดยสารที่ BTS คาดผู้โดยสารนะครับที่ BTS คาดว่าจะโต 12-15% year on year อันนี้เราก็มองว่ายังเป็นไปได้นะฮะจากการรับรู้ออนนุชแบริ่งเต็มปีนะฮะจากปีก่อนที่รับรู้แค่เพียง8เดือนนะครับ2ก็คือในเรื่องของตากสินบางว่านะครับอันนี้ก็ยังคงตามแผนเดิมเนี่ยจะเปิดใช้เพิ่ม2สถานีก่อนนะครับก็คือโพนิมิตกับตลาดภูนะครับอันนี้ก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้เพิ่มอีกประมาณ 3.5 ถึง 5.6 หมื่นคนต่อวันนะครับโดยกำหนดเปิดเนี่ยอยู่ในธันวานะครับ3ก็คือบริการเดินรถนะครับจะรับรู้ออนนุชแบริ่งเต็มปีนะฮะรับรู้ส่วนในส่วนของโพนิมิตกับตลาดภูเพิ่มเข้ามานะ4ก็คือการปรับเพิ่มค่าโดยสารตั๋วรายเดือนนะฮะขึ้นอีกเที่ยวละ1บาทนะครับเริ่มมีนา55นะฮะแล้วก็5ก็คือมีแนวโน้มที่จะปรับค่าโดยสารขึ้นหลังจากที่ได้รับอนุมัติปรับขึ้นค่าออโทไรซ์แฟนฮะมาอยู่ที่ 18.79 ถึง 56.36 บาทนะครับส่วนการเก็บค่าโดยสารของกทม.ในส่วนของออนนุชแบริ่งที่15บาทตลอดสายเนี่ยไม่ส่งผลมากนะครับต่อ BTS นะครับมีแต่เพียงผู้ใช้บริการในช่วงออนนุชแบริ่งที่เคยขึ้นฟรีเนี่ยลดจำนวนลงนะครับส่วนการทำสัญญา O&M นะครับระหว่างกทม.กับ BTS นะฮะที่ยืดออกไปอีก30ปีเนี่ยเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าไปชี้แจงนะครับกับกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นนะครับกระทรวงการคลังกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยยืนยันว่าไม่เข้าขายพรบร่วมทุนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในปัญหาดังกล่าวนะครับในเรื่องของธุรกิจตัวที่2นะครับซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูงก็คือรายได้จากโฆษณานะครับเป้าปีนี้เนี่ย BTS มองว่าจะโตที่ 40% เทียบ year on year นะครับหลังจากปี55เนี่ยโตไปแล้ว 52% นะครับอันนี้ก็มาจากการเติบโตของพื้นที่โฆษณาในโมเดิร์นเทรดนะครับที่ได้พื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็พื้นที่เดิมที่ให้บริการอยู่แล้วด้วยนะครับโดยในสาขาของ Big C แล้วก็ Tesco Lotus นะครับแล้วก็ในส่วนของโฆษณาตามแนวรถไฟฟ้า BTS เองก็จะเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากจำนวนรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาอีก12ขบวนปลายปีก็จะมีโฆษณาในตัวรถแล้วก็เป็นจอ LCD ข้างในด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเขามีแผนที่จะเอาบริษัทตัวนี้นะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดนะก็คือ VGI Global นะครับอันนี้ก็ยื่นไฟลิ่งอยู่กับก.ล.ต.อยู่นะครับก็คิดว่าคงน่าจะเข้าได้ในครึ่งปีหลังนะครับในปี55เนี่ยทาง BTS เนี่ยจะเปิดให้บริการนะครับEastin Grand สาทรนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวฉุดนะครับผลการดำเนินงานลงบ้างนะครับเพราะเนื่องจากมองในปีแรกจะขาดทุนแต่เรามองว่าก็น่าจะยังคงรักษาประมาณการเดิมที่เรามองไว้ก่อนอยู่นะครับก็คือคาดว่าจะมีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1,058 ล้านบาทนะครับประเมินบนวิธี DCF เนี่ยก็อยู่ที่92สตางค์นะครับตัวนี้ก็แนะนำซื้อนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ